จะมีการเซตนะครับความสว่างของไฟนะครับนี่นี่คือสว่างสุดนะครับอันนี้คือสว่างน้อยที่สุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Line นะครับนะครับอันนี้ครับจะมีไฟมานำเสนอนะครับอันนี้ก็ออกสักพักนะครับแต่พอดีผมก็เพิ่งจัดมาลองใช้งานดูนะครับปรากฏว่าใช้งานดีมากเลยนะครับผมสั่งมา10ตัวนะครับเพื่อเอามาติดที่บ้านนะครับอันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแกะให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้คือ Xiaomi นะครับ Night Light นะฮะเวอร์ชัน2แล้วนะครับเวอร์ชันแรกจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเวอร์ชัน2นี้ก็ดูแล้วน่าใช้ขึ้นเยอะนะครับตัวนี้จะมีบลูทูธนะครับเอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์เวลาเซตติ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาพูดอีกทีนะครับว่าเชื่อมต่อแบบไหนนะครับมาแกะกันเลยดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากกับสติ๊กเกอร์นะครับแกะแล้วข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะมาดูกันนะครับก็จะมีตัวไฟนะครับแล้วก็มีคู่มือก็ภาษาจีนล้วนๆนะครับนะฮะไม่ต้องดูนะครับแล้วก็จะมีนี่ถ่านนะครับจะแถมถ่านให้3ก้อนซึ่งตัวนี้ก็ใส่3ก้อนนั่นแหละครับเรามาดูที่ไฟกันดีกว่านะครับตัวไฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นฐานอย่างนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับตัวไฟตรงนี้จะเป็นกาว2หน้าเอาไว้แปะกับวัสดุต่างๆกำแพงหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะฮะอันนี้นะครับสามารถแยกมาได้นะครับจะสามารถเป็นติดอย่างนี้นะครับปรับไปทางไหนก็ได้นะครับจะหมุนนี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กอันนี้ข้างในจะมีเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันดีกว่านะครับง่ายๆเลยนะครับมานะครับฐาน3ก้อนวิธีการใส่ก็บิดตรงนี้ครับตัวไฟนะครับบิดแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรางไฟนะครับแล้วก็งัดตัวล็อกออกมาก่อนมันจะมีเขี้ยวนะครับก็จะเปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตามขั้นตอนปกติครับสลับด้านกันนะครับ3ก้อนนะฮะปึ๊บเสร็จปิดลงไปคลิกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจบขั้นตอนการใส่แล้วคราวนี้นะครับตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับตัวหนึ่งนะครับมันจะมีรูปบลูทูธทั้งสองฝั่งเลยบลูทูธขวากับซ้ายนะครับตอนแรกก็งงๆครับว่าเอ๊ะทำไมมันมี2ด้านแล้วฝั่งไหนบลูทูธกันแน่ฝั่งไหนจะยังไงแต่คือมันเหมือนกับว่าพอประมาณว่ามันเลื่อนอยู่ด้านไหนนะครับพอเครื่องมันสั่งให้เราเลื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลื่อนไปฝั่งหนึ่งฝั่งไหนก็ได้มันคือการปรับให้เครื่องมันรู้แล้วว่าจะเข้าสู่โหมดการเซตติ้งหรืออะไรก็ว่านไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมปิดเลยดีกว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับคราวนี้เราเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ใส่ฐานนะครับอันนี้ผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องโทรศัพท์ดีกว่านะครับโทรศัพท์นะครับก็โหลดแอปตัวนี้มานะครับมี่นะครับนี่โลโก้นี่นะฮะคงจะคุ้นเคยกันดีใครใช้ผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi อยู่ครับเข้าไปนะครับนี่ผมมีไฟเพียบเลยนะครับทำการแอดก่อนนะครับกดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับบวกปุ๊บเสร็จเพื่ออุปกรณ์นะครับมันจะทำการสแกนมันจะเห็นอยู่แล้วแหละว่ามีตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยปุ๊บเสร็จมันก็จะบอกให้เราทำการเลื่อนนะครับตามที่ผมบอกในช่วงแรกเราก็เลื่อนกันนะฮะเลื่อนทางไหนก็ได้มันอยู่ฝั่งไหนก็เลื่อนอีกฝั่งนึงโอเคคราวนี้ติดแล้วคราวนี้เราปิดไปจบขั้นตอนของภายในไม่ต้องใช้แล้วนะครับเรามันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้เราก็เซตว่าจะไว้ที่ไหนนะครับผมเซตก่อนนะครับคร่าวๆก่อนนะครับมันจะตั้ง default ว่าไฟกลางคืนนะครับแล้วก็ผมเอาไปก่อนนะครับคราวนี้ให้ยอมรับก็ยอมรับไปนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เข้าสู่การเซตดีกว่านะครับการตั้งค่ากดเข้าไปเลยครับคราวนี้มันจะบอกให้เข้าสู่รัศมีเวลาเซตติ้งนะครับเข้าสู่รัศมีให้มันใกล้ๆหรือว่าเราจะเลื่อนเปิดบลูทูธไปอีกด้านนึงเพื่อที่จะให้มันซิงกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องแสดงนะครับกดตกลงผ่านไปนะครับมันก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับคราวนี้นะครับก็จะมีการเซตนะครับความสว่างของไฟนะครับนี่คือสว่างสุดนะครับอันนี้คือสว่างน้อยที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับกลางๆไว้หน่อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาของการเปิดไฟนะครับมีตั้งแต่15วินาทีจนถึง60วินะครับ1นาทีนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับนะฮะปรับสว่างสุดความสว่างมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็
ระดับความมืดของแสงโดยรอบนะครับก็ตั้งแต่แบบว่าไม่มีแสงเลยแล้วก็มืดมีสลัวมีสลัวเล็กน้อยแล้วก็สว่างนะครับอันนี้แล้วแต่ไปลองเล่นกันดูนะครับมันก็มีให้เราเลือกนะครับโอเคปิดไปก่อนนี่นะครับก็จบขั้นตอนการเซตแล้วนะครับก็สามารถเอาไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับกำแพงแล้วก็ลอกนี่ออกมานะครับติดกำแพงปุ๊บเสร็จมันก็จะติดถาวร นะครับถ้าเราลอกออกมาก็คงใช้ไม่ได้นะครับก็ไปหากาวสองหน้าของ 3M หรืออะไรมาติดเพื่อความแน่นหนาอีกทีนะครับคราวนี้นะครับไปลองใช้งานกันดูนะครับเท่าที่ผมทดสอบมานะครับต้องใกล้ประมาณสักเมตรหนึ่งมันถึงจะติดนะครับอาจจะเมตรนิดๆก็ได้แล้วแต่องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราหันอยู่ฝั่งนี้แล้วคนอยู่ฝั่งนี้มันไม่ติดแน่นอนเพราะนั้นมันต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความเห็นรัศมีของฝั่งนี้นะครับนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายตัวที่ติดแล้วให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับอันนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ผมติดไว้นะครับตรงนี้ติดตรงหน้าห้องน้ำนะครับพอเราเข้าห้องน้ำปุ๊บตอนนอนก็ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะติดแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมืดแล้วนะครับผมลองเดินผ่านนะครับระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับนี่ติดแล้วนะครับเป็นไงอันนี้คือตั้งสว่างสุดนะครับแสงสว่างนะครับก็มันก็พอเห็นนะครับสว่างเลยแต่ว่าในกล้องนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้นะครับโดยรวมดีครับผมตั้งไว้15วินาทีนะครับเวลาเดินเข้าห้องน้ำก็ทันพอดีแล้วก็เดินออกมาก็ติดอีกนะครับก็เป็นการประหยัดแบตไปนะครับสวยงามครับเดี๋ยวลองเปิดไฟนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแสงไม่แยงตาไม่อะไรด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองซื้อใช้ดูนะครับนี่ดับแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับความสว่างเอาละครับก็เป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็คงได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าความสว่างของมันแค่ไหนนะครับก็โดยรวมก็ใช้งานดีครับยอดเยี่ยมนะครับก็คือจุดประสงค์ที่ผมนำมาใช้คือเพื่อความปลอดภัยของบ้านผมนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟไว้ตอนกลางคืนนะครับมันค่อนข้างอันตรายมันร้อนนะครับถ้าเราใส่ไว้อย่างเงี้ยน้อยมันเป็นฐานไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานสะดวกไม่ต้องไปเปิดปิดไฟนะครับมีเซ็นเซอร์ปุ๊บก็ติดไว้รอบบ้านเลยนะครับคราวนี้ก็สะดวกสบายและเดินไปไหนก็ติดเองนะฮะประหยัดไฟด้วยนะครับเพื่อนๆก็สนใจก็สามารถกดใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมีส่วนลดส่วนลดแล้วก็มีราคาในเว็บในร้านที่ผมแนะนำเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ก็เหลือ200ปลายๆเท่านั้นเองนะครับเมื่อก่อนอาจจะออกมาประมาณ300กว่าตอนนี้ถูกแล้วนะฮะก็สามารถไปจัดกันได้ดูกล่องไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นบลูทูธนะครับอีกรุ่นนึงเป็นไม่ใช่บลูทูธซึ่งรุ่นไม่ใช่บลูทูธอาจจะไม่มีขายเท่าไหร่แล้วนะฮะรุ่นบลูทูธผมว่าโอเวอร์กว่าเยอะนะครับสามารถเซตติ้งอะไรง่ายๆสามารถตั้งชื่อแล้วก็ใช้ได้หลายๆอุปกรณ์ในโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้นะครับโอเคเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเสร็จแล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆอีกนะครับบ๊ายบายครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ